วันนี้ผมก็มาใช้สิทธิตามกฎหมายก็ในการยื่นฟ้องคดีอาญาในการยื่นฟ้องอาญานะฮะในความผิดฐานจงใจหมิ่นประมาทผมนะจงใจหมิ่นประมาทผมโดยการโฆษณานะครับหรือใส่ความผมต่อบุคคลที่3นะก็วันนี้ผมมายื่นฟ้องกตร.ท่านหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวสื่อมวลชนก็คงจะรู้นะครับนะก็จากพฤติการนะของกตร.ของกตร.ท่านนี้นะครับนะที่ไปพูดนะครับในการยืนยันข้อที่จริงนะให้ประชาชนให้นักข่าวฟังนะว่าผมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องคือพูดง่ายว่าไปยืนยันข้อจริงว่าผมกระทำความผิดนะครับนะจากการที่กรณีศาลเนี่ยได้มีการออกหมายจับผมนะผมอธิบายให้ฟังไว้ก่อนว่าการที่ศาลได้ออกหมายจับใครก็ตามนะครับนะไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเอาหลักกฎหมายว่าจะต้องเป็นผู้กระทำผิดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอย่างกรณีของผมเนี่ยการที่ศาลออกหมายจับผมเนี่ยเนื่องจากผมไม่ไปรับหมายเรียกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมกระทำความผิดนะครับนะหลักกฎหมายนะครับนะเมื่อศาลออกหมายจับนะครับนะผมไปมอบตัวดำเนินการตามกฎหมายนะแต่ว่าการที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยนะเป็นคณะกรรมการนะที่ท่านโยมตีท่านแต่งตั้งนะครับนะในเรื่องของการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งนะครับนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งนะแต่ไม่ใช่มาพูดเรื่องคดีเขาไม่ได้ให้มาพูดเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์เขามีหน้าที่ท่านนายกตีเนี่ยให้มาพูดประเด็นนะให้มาโทษให้มาสอบสวนรวบรวมพยานฐานประเด็นความขัดแย้งระหว่างผมกับพลเอกต่อศักดิ์แล้วก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนะแต่ไม่ได้ให้มาพิพากษาคดีเองนะครับผมก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนทุกคนว่าสิทธิ์และหลักกฎหมายนะกรณีท่านถูกออกหมายท่านถูกศาลออกหมายจับไม่ได้หมายว่าท่านจะต้องเป็นผู้กระทำความผิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการไต่สวนของศาลเนี่ยนะเขาต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมาชี้แจงให้จำเลยให้ผู้ต้องหาให้จำเลยใช้สิทธิ์ชี้แจงนะครับให้ผู้กล่าวหาใช้สิทธิ์ฟังความทั้งสองส่วนแล้วเอามาชั่งน้ำหนักพยานฐานนะครับแล้วถึงจะพิจารณาคดีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับบทบัญญัติตามกฎหมายธรรมนูญนะครับมาตรา29วรรค2นะฮะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศฝากถึงประชาชนให้ท่านรับรู้นะครับว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ศาลไม่พิพากษาคดีถึงที่สุดถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่บุคคลใดก็ตามนะครับนะเอาเรื่องเหล่านี้ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะนะวินิจฉัยคดีไปแสดงความคิดเห็นชี้นำสังคมไปพิพากษาคดีแทนศาลทำตัวแทนศาลนะครับนะเหล่านี้มันจะเข้านะทำให้เกิดผมเกิดความเสียหายเพราะอะไรครับทำให้สังคมเชื่อไปแล้วนะว่าผมเนี่ยมีความผิดจริงนะผมเนี่ยรับเงินเว็บพนันจริงมีความผิดฐานฟอกเงินจริงเพราะอะไรครับเพราะมีการพูดไปถึงว่าเชื่อว่ามีความผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ากูรูเหล่านี้นะครับนะเกษียณก็เกษียณไปนานแล้วนะครับนะเรียกว่าเอาไปแล้วอ่ะนะครับก็ควรให้เด็กๆรุ่นใหม่ก็ได้ทำหน้าที่นะครับคืออย่างนี้ให้ความรู้ได้นะแต่ต้องไม่แสดงความคิดเห็นในฐานะชี้นำสังคมนะว่าจนกระทั่งให้สังคมเห็นเชื่อไปแล้วว่าผมไม่พูดไปทำอย่างนี้ผมเสียหายไม่งั้นต่อไปนักข่าวก็ไปโดนอย่างนี้ด้วยสมมตินักข่าวเกิดถูกฟ้องบ้างแล้วก็ผมไปบอกว่าเนี่ยนักข่าวผิดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายนูนี่คุ้มครองอยู่ตราบใดก็ตามบ้านเราเนี่ยใช้หลักบริสุทธิ์นะครับตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยจะไปปฏิบัติต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเสมือนจำเลยหรือผู้ถูกหาเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับคือวันนี้ผมเดินตามหลักกฎหมายแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะมาฟ้องอาญากูรุยคนด้วยนะมันสุขมันสุขแต่ผมจะทิ้งท้ายไปทุกครั้งว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตำรวจเนี่ยมีที่รวบรวมพยานฐานแล้วกล่าวหานะส่วนการพิจารณายังไงอยู่ที่ศาลแต่ผมจะต้องทิ้งท้ายไว้เสมอว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะฟ้องผมได้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไปถึงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านจะแถลงข่าวท่านต้องปิดท้ายด้วยคำนี้ตลอดนะครับนะเพราะนั้นถามว่าเข
ขาใช้สิทธิ์ฟ้องได้นะแต่ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านไม่ได้ละเมิดกฎหมายนะแต่กูรูท่านนี้เนี่ยอาจจะเลื่อเวทีนานนะเกษียณนานแล้วลืมนะก็เลยพูดเอามันนะครับวันนี้ก็ต้องเอาแบบนี้บ้างเพราะว่าจะได้เลิกสักทีนะครับผมนี่โดนรังแกมานานแล้ว